มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store คุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องหาว่ามาดูกันสักหน่อยว่าอัปเดตการทำงานของสภาปฏิรูปนะคะว่าตอนนี้ทำงานกันไปถึงไหนแล้วก็มีหัวข้อประเด็นไหนที่เป็นที่สนใจของสังคมกันบ้างค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นฤมิตสอดสุขค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะคงต้องถามอาจารย์แล้วค่ะเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เราออกอากาศกันวันไหนแต่ว่าการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเริ่มต้นกันมาได้กว่า2เดือนแล้วมีประเด็นที่หลายๆคนเอามาพูดคุยกันหลายประเด็นทีเดียวค่ะวันนี้จะถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับได้ยินว่าประเทศไทยจะเป็นรัฐสวัสดิการได้ครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงถ้าคนเข้าใจความหมายไม่ชัดเจนนะครับอาจจะงงๆนิดหน่อยว่าเอ๊ะที่ผ่านๆมานี่มันก็คล้ายจะเป็นรัฐสวัสดิการแล้วนะเพราะมีการประกันราคาข้าวมีการประกันสังคมมีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับก็น่าจะเข้าข่ายแล้วไหมอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าเราตีความแบบเคร่งครัดนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าแนวความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องไปเชื่อมโยงอย่างนี้ครับว่ามันจะโยงว่าถ้ารัฐจะเอาเงินมาใช้จ่ายนะครับในเรื่องช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคนยากจนอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรัฐจะเอาเงินมาจากไหนนะครับถ้าสมมติว่ารัฐทำแบบว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเสี่ยงไปตายเอาดับหน้านะไปดึงเอาเงินอนาคตมาใช้กันก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ค่อยแก้ปัญหากันไปเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยว่ากันถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงใช่ไหมครับและมันดูเหมือนกับเป็นความไม่รับผิดชอบก็ว่าได้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาพื้นฐานตรงที่ว่าที่นินทากันนะว่านักการเมืองเนี่ยยากมากเลยที่จะออกนโยบายอะไรในสัตว์ที่จะต้องไปอะไรไปทำให้ตัวเองเสียผลประโยชน์นะครับหรือคนที่มีรายได้สูงเสียผลประโยชน์นะครับซึ่งตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่รัฐก็ไม่ยอมแก้กฎหมายไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการหารายได้นะครับที่จะมาดึงรายได้จากคนที่มีรายได้สูงเนี่ยมาเฉลี่ยให้กับสังคมฐานรากนะครับเพราะนั้นในความคิดนี้ก็เลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่สามารถจะทำให้ความเป็นรัฐสวัสดิการที่แท้จริงตามความหมายเชิงอุดมคติเนี่ยเป็นผลได้ตามนั้นนะครับนี่เราจะต้องไปเปรียบเทียบนิดนึงประเทศที่โดดเด่นมากที่สุดในระดับโลกเลยนะครับเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยก็หนีไม่พ้นประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาเด่นมากนะครับก็คือว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าภาษีแบบอัตราก้าวหน้า progressive tax ใช่ไหมครับใครมีรายได้มากก็ยิ่งต้องเสียมากสูงขึ้นไปเป็นอัตราร้อยละตามรายได้นะครับเพื่อมาเกลี่ยให้กับคนที่ว่านี้ซึ่งถ้าเราตีความเชิงอุดมการณ์นิดนึงนะครับรูปของรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นรัฐที่ถือว่าเป็นอุดมคติมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถนำเอาอุดมการณ์ของโลก2โลกเนี่ยมารวมอยู่ในที่เดียวกันก็คือโลกเสรีเราจะเน้นเสรีภาพใช่ครับโลกสังคมนิยมเขาเน้นความเสมอภาคนะโลกสังคมนิยมก็ไม่ค่อยมีเสรีภาพเพราะรัฐจะต้องควบคุมเพื่อเอามารายได้มาเฉลี่ยกันนะครับโลกเสรีก็มักจะให้เสรีภาพเป็นหลักก็คือให้คนมือขยาวสาวได้สาวเอาแต่ไม่ค่อยมาดูเรื่องสวัสดิการเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นการมาพบกันครึ่งทางระหว่าง2หลักซึ่งสามารถทำให้คนมีเสรีภาพได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีขอบเขตในทางที่ว่าจะทำให้สังคมมีความยั่งยืนมีความมั่นคงใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรัฐอุดมคตินะฮะทีนี้ผมลองคิดเล่นๆนิดนึงว่าเอ๊ะอะไรเป็นที่มาของรัฐสวัสดิการที่เกิดขึ้นในแถบสแกนดิเนเวียนะครับอะไรเป็นรากฐานใช่ไหมครับผมก็เลยลองเดาๆดูไม่ทราบถูกหรือผิดคือผมมองว่าประเทศแถบนี้เป็นประเทศที่หนาวจัดหนาวมากนะครับซึ่งถ้ารัฐไม่ดูแลคนอาจจะหนาวตายนะครับอาจจะเป็นเหตุจูงใจพื้นฐานหรือเปล่าที่รัฐเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้หลักการแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดึงมามองประเทศไทยเราบ้างนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้ยประเทศไทยก็อุดมสมบูรณ์ทำไมจะต้องมากลัวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ผลลัพธ์มันได้เห็นแล้วอย่างที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่
ช่องว่างก็ยิ่งห่างกว้างขึ้นไปทุกทีทุกทีใช่ไหมครับจนกระทั่งเป็นที่มาของการเอาไปบิดพริ้วหรือไปเล่นทางการเมืองขึ้นมานะครับจนกระทั่งเกิดความไม่มีเสถียรภาพความไม่มั่นคงอะไรต่างๆเราก็ล่อแหลมจากการที่จะตกไปเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ดูเหมือนว่าเรายังสามารถจะก้าวข้ามตรงนั้นมาได้อีกขั้นตอนหนึ่งเพราะนั้นเที่ยวนี้จึงดูเหมือนเป็นการพยายามที่จะปฏิรูปให้ถึงรากลึกนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะนั่นคืออะไรก็คือฐานของประชาชนเนี่ยควรจะไม่มีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันมากเกินไปจนกระทั่งเป็นภัยต่อเสรีภาพของประเทศนะครับที่กลายเป็นที่มาของความคิดแบบรัฐสวัสดิการมันก็เกิดคำถามสำหรับประชาชนบางกลุ่มบางพวกที่อาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่ว่าไม่รู้ในรายละเอียดลึกๆว่าแล้วรัฐสวัสดิการเนี่ยรัฐต้องทำอย่างไรและในฐานะประชาชนซึ่งเป็นส่วนประกอบของรัฐเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างอาจารย์พอจะยกตัวอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติของประชาชนแล้วก็รัฐบาลของประเทศแถบสแกนดิเนเวียให้ฟังได้ไหมคะว่าเขาเก็บภาษีสักเท่าไหร่และประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างครับอย่างยกตัวอย่างนะครับก็เคยมีตัวอย่างของนักกีฬาระดับโลกเป็นนักเทนนิสนักอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีรายได้สูงมากนะครับคนเหล่านี้จะต้องถูกเก็บภาษีสูงนะฮะก็เลยมีเหมือนกันว่าคนนี้ก็เลยหนีไปเปลี่ยนสัญชาติไปอะไรในทำนองนี้ก็อาจจะมีนะครับทีนี้รายได้ที่ว่าเนี่ยต้องเก็บเพื่ออะไรเพื่อนำมาใช้จ่ายในการที่พูดถึงก็คือว่าเรื่องการประกันสังคมการรักษาพยาบาลเรื่องการดูแลชีวิตความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องเลยนะฮะที่เป็นข้อเสนอเที่ยวนี้ว่าเขามีแนวความคิดที่แฝงในเรื่องนี้อยู่อย่างไรบ้างของเราอะนะฮะแต่โดยทั่วไปก็คือเที่ยวนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่าเราต้องเอาหลักการนี้มาใช้อย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อเสนอที่เห็นชัดมากเลยมีการเก็บภาษีมรดกเก็บภาษีที่ดินใช่ไหมครับมีการจัดการเกี่ยวกับภาษีรายได้ให้เป็นธรรมให้เหมาะสมค่ะอันนี้ค่อนข้างหรือก็มีอันนึงรัฐบาลพยายามจะมาดูแลจัดสรรที่ดินให้กับผู้ไม่มีที่ทำกิน มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องหรือที่แล้วมาก็มีปัญหาเยอะสปก.4/01อะไรก็แล้วแต่ซึ่งให้ไปแล้วแต่ในสุดก็ไปขายต่อกันอะไรต่างๆแล้วก็ไปบุกป่าต่อนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี้จะทำไงก็อาจจะต้องใช้วิธีเขาเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นเขาเรียกว่าโฉนดชุมชนก็คือให้เป็นเจ้าของร่วมนะครับไม่ให้บุคคลเพราะว่าจะทำอะไรไม่เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวซึ่งเดี๋ยวก็ไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจะปฏิรูปอะไรเนี่ยถ้าเราพูดแต่หัวข้อรัฐสวัสดิการแล้วคุยกันแต่ว่าสวัสดิการทางสังคมประชาชนจะได้อะไรบ้างเนี่ยก็จะไม่ไปถึงแก่นแท้รากลึกของที่มาของการจะสร้างรัฐสวัสดิการจริงๆจะมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยถ้างั้นถามอาจารย์เลยแล้วกันค่ะในรายละเอียดของวิธีการที่จะทำให้ประเทศไทยไปสู่รัฐสวัสดิการมีหัวข้อไหนที่น่าสนใจได้บ้างคะครับ เรื่องนี้มันก็จะโยงนิดนึงนะครับที่เราพูดกันเรื่องของนโยบายประชานิยมเนี่ยนะครับ อันนี้อาจจะทำให้ทำยังไงให้คนเข้าใจให้ชัดเจนนะครับปัญหาก็คือว่าประชาชนจำนวนหนึ่งเคยได้รับตรงนี้โดยพึ่งจริงก็ต้องพูดตรงที่สุดก็คือชาวนาใช่ไหมครับแล้วเราก็เคยวิเคราะห์กันมาบ้างแล้วแต่มันมีผลเสียหายมากมายนะครับเพราะว่ามันขาดความรับผิดชอบหรือว่ากลายเป็นการหาแสวงหาช่องทางในการที่จะทุจริตจากนโยบายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับในการเตรียมการที่ปฏิรูปว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้นโยบายประชานิยมยังไงนะฮะเพราะนั้นจะต้องมาดูแลเรื่องวินัยการคลังอะไรต่างๆก็ต้องหามาตรการขึ้นมานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทำให้แต่ขณะเดียวกันรัฐก็ต้องรับผิดชอบนะครับที่ดูแลมีข้อเสนอบางอันซึ่งเดี๋ยวจะต้องพูดต่อไปนะฮะความนิ่งฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกโอ้เอากันขนาดนั้นไม่ใช่เอาขนาดนั้นหมายความว่าตั้งใจที่ทำให้ได้ขนาดนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเขามีข้อเสนอว่าคนที่มีรายได้ต่ำระดับประมาณ 10% ของประเทศเนี่ยควรจะสามารถส่งเสริมให้เขาเป็นเชิงเหมือนกับประกันเป็นหลักประกันด้วยว่าเขาควรจะมีรายได้อย่างน้อยปีละ1ล้านบาทครับหมายถึงว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำที่สุดซึ่งอยู่ระดับประมาณ 10% เนี่ยค่ะแต่ถ้าเราคิดโอ้โห1ล้านบาทโหเยอะนะเยอะค่ะแต่ถ้าลองหารด้วยจำนวนเดือนสิครับไม่เยอะนะฮะถูกไหมครับปีหนึ่งก็ไม่ถึงแสนบาทอยู่แล้วค่ะอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นความพยายามแต่ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงขั้นที่ได้ผลเป็นกฎหมายจริงๆหรือเปล่าแต่นี่จะถือเป็นข้อเสนอเชิงอุดมคตินิดหน่อยนะครับก็อยากให้มีหลักประกันที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมค่ะไม่ใช่พูดลอยๆค่ะครับด้วยองค์ประกอบของประเทศไทยณปัจจุบันทั้งทางส่วนของรัฐบาลเองแล้วก็ภาคประชาชนอาจารย์ว่าส่วนผสมตรงนี้ที่มีเนี่ยสามารถจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ย
เริ่มต้นการเป็นรัฐสวัสดิการได้หรือยังคะครับตอนนี้นะถ้าดูความพยายามเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างเร่งนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยชักช้าไม่ได้นะครับจะเห็นชัดเลยอันที่โดดเด่นมากเลยก็คือกฎหมายเรื่องของภาษีมรดกภาษีที่ดินซึ่งจ่อเข้าแต่รู้สึกก็จะมีเลื่อนมีอะไรกันนิดหน่อยนะครับว่าคงต้องเพื่อความรอบคอบด้วยนะครับแล้วก็พยายามสร้างกระแสให้สังคมเข้าใจสังคมมองเห็นประโยชน์ก่อนนะฮะอันนี้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่แสดงเห็นถึงความมีความตั้งใจสูงของรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ตกไม่มีทางเลยทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนครับเพราะตัวนี้มันเป็นปัญหาที่เขาเรียกอะไรเป็นเงื่อนตายของสังคมนะครับใช่ไหมครับมันจะนำไปสู่ความอะไรขัดแย้งอะไรต่อไปได้อีกมากมายตลอดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยเชื่อมโยงอีกนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยรัฐบาลคงไม่ได้คิดในสุญญากาศเฉยๆนะครับว่าโอ้เราอยากได้รัฐอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานะฮะแต่จะต้องดูโลกความเป็นจริงด้วยว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเรามีความขัดแย้งทางการเมืองกันอย่างรุนแรงใช่ไหมครับแล้วก็รัฐบาลก็ชูประเด็นเรื่องการปรองดองแห่งชาติขึ้นมานะฮะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องนิรโทษกรรมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ยังพูดอยู่นะครับว่าระหว่างนี้จึงขอเวลานะครับพร้อมๆกันหน่อยอย่าเพิ่งขัดแย้งอะไรกันอาจจะเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิเสรีภาพในบางเรื่องการแสดงความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันค่อนข้างเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้นำไปสู่ความปรองดองกันให้มันได้ผลจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยจึงค่อยนำไปสู่เรื่องของการนิรโทษกรรมแต่การนิรโทษกรรมก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงต้องยกโทษให้เฉพาะคนที่เหมือนไงตกเป็นเหยื่อหรือเข้าไปร่วมโดยที่ไม่ได้เป็นหัวขบวนนะฮะและไม่ได้ทำความผิดทางอาญานะฮะแต่การอีกอันหนึ่งก็คือว่าการปรองดองเนี่ยมันมีกฎอยู่นะครับว่าถ้าจะปรองดองให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องมาพูดจากันก่อนมาถกอภิปรายกันก่อนใครผิดใครถูกตรงไหนมันที่แท้จริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะฮะจนกระทั่งให้ผู้ที่กระทำความผิดรับผิดต้องรับผิดก่อนถูกไหมครับต้องรับผิดก่อนแล้วถึงจะนิรโทษกรรมถึงอย่างนิรโทษกรรมแต่ถ้าเกิดยังยืนยันว่าไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องครับอันนี้เป็นหลักสากลเลยนะครับซึ่งเราสิ่งที่เราทำมาในที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้คือยังไม่มีการรับผิดครับค่ะเหลือเวลาอยู่อีกไม่มากค่ะอาจารย์คะถึงแม้ว่าองค์ประกอบของการที่จะไปสู่รัฐสวัสดิการเนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายไม่ได้เพิ่มแค่ว่าเอาล่ะต่อไปนี้ประชาชนจะได้สิทธิการเรียนฟรีดูแลคนสูงอายุแบบเต็มรูปแบบเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเดียวเท่านั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นองคาพยพกันเลยทีเดียวในฐานะภาคประชาชนที่สนใจเรื่องการปฏิรูปประเทศเพราะว่าถ้านั่งดูรายการตอนนี้ของเราอยู่น่าจะต้องสนใจเขาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ยังไงได้บ้างคะอาจารย์ในภาคประชาชนเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าพูดแบบในเชิงของอะไรเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราคนไทยด้วยกันเราคงไม่มาประณามหยามเหยียดอะไรกันนะครับแต่ว่าเราพูดโดยพื้นภูมิของความเป็นจริงกันนะฮะเท่าที่ผมรู้สึกบางทีเราจะค่อนข้างรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติเขารู้สึกขยันขันแข็งพึ่งตัวเองอะไรต่างเนี่ยครับทำไมคนไทยค่อนข้างเป็นระบบอุปถัมภ์ชอบพึ่งพากันจนกระทั่งในที่สุดเป็นที่มาของการทุจริตอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนโอเคถ้าคุณให้ผมช่วยคุณก็ต้องเลือกผมอะไรทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันผมรู้สึกว่ามันเป็นรากฐานที่ว่าทำยังไงจะทำให้คนไทยเนี่ยมีความกระตือรือร้นขนขวายมีความสำนึกรับผิดชอบมีความสามารถในการพึ่งตัวเองให้สูงขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นภารกิจที่รัฐจะต้องพยายามสนับสนุนให้สิ่งนี้มันเกิดผลได้นะครับซึ่งมันจะต้องใช้หลายมิติมากเลยต้องปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นการคลังอะไรต่างซึ่งเราคงต้องพูดกันต่อนะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันคงต้องเป็นภาพรวมนะครับซึ่งประชาชนต้องร่วมมือประชาชนผมจำได้ว่าผมเคยใช้คำนี้อยู่นิดนึงก็คือว่าพูดถึงประเด็นเรื่องคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกทางรายการก็เอาไปปล่อยหัวเป็นผลสรุปของรายการของเรานะฮะก็คือว่ามันต้องอาศัยการตื่นรู้ของประชาชนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถามว่าจะตื่นรู้ได้ไงตื่นรู้ได้ก็ต้องเกิดจากความสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบของตัวเองที่มีต่อตนเองและต่อชุมชนต่อประเทศชาติและจะให้ไกลไปกว่านั้นต้องต่อมนุษยชาติด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้เราจะสร้างยังไงบางคนก็บอกมันต้องไปเริ่มที่การศึกษาการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอีกหลายๆส่วนเนี่ยมันสำคัญมากทีนี้ถ้าจะบอกต่อไปว่าทำไงดีอ่ะเพราะว่า
ไอ้สภาพภูมิประเทศความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยมันเอื้อให้เราสบายนะฮะเราจะไม่ปักกัดตินถีบอะไรเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นนิสัยติดตัวของเราไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะต้องบอกว่าเออสงสัยต้องรอให้ธรรมชาติลงโทษคือหมายความว่าคือตอนนี้ไอ้ความร่อยหรอของความอุดมสมบูรณ์มันก็ลดลงไปจากว่าสิ่งแวดล้อมก็แย่ลงอะไรต่างๆโลกมันก็แข่งขันกันมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่เราพูดกันว่าอาเซียนมันก็กำลังจะเข้ามาแล้วประชาคมอาเซียนต่อไปอย่านึกนะว่าจะสบายเหมือนก่อนเพราะว่าประเทศอื่นเขาจะมาแข่งขันมันเป็นเสรีใช่ไหมครับแรงงานเสรีลงทุนเสรีต่างๆถ้าคนไทยไม่พัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะไปแข่งอะไรกับเขาเราจะรอให้รัฐยื่นมือรัฐมาช่วยอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับรัฐก็มีข้อจำกัดมันก็ต้องมีรายได้รายได้ก็ต้องให้มันพอดีนะครับจะไปใช้จ่ายมากอย่างเดียวไม่หาเงินเข้าคลังด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องสองทางนะครับต้องยกระดับด้วยซึ่งตัวนี้เราอาจจะโยงต่อไปเช่นรัฐพยายามเสนอเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีใช่ไหมครับอันนี้เพื่อช่วยกระตุ้นอะไรบางส่วนอะไรทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลที่คุยมาก็เพื่อให้เห็นภาพว่าระยะเวลาการทำงาน2เดือนของสภาปฏิรูปตอนนี้แนวคิดก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการแต่ว่าก็ได้ให้ข้อมูลแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของโซเชียลเวลแฟร์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็สังคมไทยแบบขนาดใหญ่กันเลยทีเดียว คุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังนั่งรออ่านข่าวแล้วก็รอดูซิว่าเขาจะทำยังไงแล้วก็รอที่จะรับผลประโยชน์จากรัฐสวัสดิการอันนี้เนี่ยการทำเป็นรัฐสวัสดิการก็คงจะไม่สมบูรณ์คุณผู้ชมเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้โดยการมองที่ตัวเองก่อนนะคะว่าวันนี้ทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยได้ครบถ้วนและเป็นทำให้ตัวเองเนี่ยมีสวัสดิการเผื่อแผ่ให้สังคมยังไงได้บ้างณวันนั้นถ้าทุกคนทำตัวเองให้เป็นประชาชนสวัสดิการแล้วเนี่ยการจะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการคงจะไม่ยากเกินไปค่ะวันนี้เวลาของช่วงนี้หมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรามากค่ะรองศาสตราจารย์ณรมิตรสอดสุขค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับทั้งหมดคือ Wisdom Talk ประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ